สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้นะครับน้องๆครับแหมวันนี้วันเสาร์นะครับคลิปเมื่อวานนะครับพี่สมบอยพูดผิดนะครับเมื่อวานวันศุกร์ดันพูดเป็นวันเสาร์เฉยเลยนะครับแหมไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหมีตัวละครมาใหม่อีกแล้วครับน้องๆครับนี่เลยฮะโอ้โหยืนหน้าตาเศร้าสร้อยอยู่ด้านหลังนะครับเขาเป็นใครกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันหน่อยดีกว่าครับผมโอ้ยดูหน้าตาแล้วนะครับโอ้โหทำไมหน้าเศร้าขนาดนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือการ์ตูนเมาส์นั่นเองนี่นะโอ้ยหลังจากที่เรามีการ์ตูนแคทกับการ์ตูนด็อกไปแล้วนะครับนี่ครับมีการ์ตูนเมาส์เพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับครบทีมเลยนะฮะหนูแมวหมานะครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับการ์ตูนเมาส์นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ของคุณเทรเวอร์เอนเดอร์สันนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่สร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะครับผมและก่อนที่เราจะมาดูความสามารถของมันในเกมแกลลี่บอทนะครับเดี๋ยวพี่สปอยนะครับจะพาน้องๆนะครับไปทำความรู้จักกับเจ้าการ์ตูนเมาส์เพิ่มขึ้นกันอีกนิดหน่อยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับโอ้โหสำหรับประวัติของเจ้าการ์ตูนเมาส์นี่นะครับมีตามนี้เลยนะครับพี่สปอยนะครับเข้าไปหาข้อมูลมาจากเว็บ Trevor The Sun Fandom นะครับนี่ครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ดูตามนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าการ์ตูนเมาส์นี่นะครับรูปร่างลักษณะภายนอกเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับเจ้าการ์ตูนเมาส์เนี่ยดูลักษณะเหมือนเป็นหนูในเวอร์ชั่นของการ์ตูนนะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของมันเป็นท่าต่างๆได้นะครับแต่ว่ามันชอบที่จะอยู่ในร่างของหนูแบบนี้ซะมากกว่านะครับเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีมือนะครับแล้วก็ไม่มีเท้าด้วยฮะโอ้โหสังเกตได้เลยนะครับนี่ฮะเป็นแขนแหลมๆแล้วก็เป็นขาแหลมๆมาอย่างนี้นะครับขนาดของลำตัวนะครับจะเท่าๆกับมนุษย์โดยทั่วไปนะครับดวงตาและปากของเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับมีสีขาวนะครับยกเว้นลูกตาข้างในนะครับจะเป็นสีดำนะครับแต่จมูกของเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับจะมีสีออกเทาๆนะครับเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับมีลักษณะเหมือนถูกกัดที่ใบหูด้านขวานะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านะครับเกิดจากการกัดของการ์ตูนแคทหรือว่าการ์ตูนด็อกนั่นเองนะครับผมต่อไปเรามาดูลักษณะนิสัยของเขากันหน่อยนะครับเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับมีลักษณะที่ค่อนข้างจะขี้อายนะครับแต่ว่ามีความเป็นมิตรมากกว่าการ์ตูนแคทและการ์ตูนด็อกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเจ้าการ์ตูนเมาส์เนี่ยนะครับก็ยังต้องทำงานให้กับการ์ตูนแคทและก็การ์ตูนด็อกด้วยนะครับเขาบอกว่าเจ้าการ์ตูนเมาส์เนี่ยนะครับไม่ชอบที่เจ้าการ์ตูนแคทและการ์ตูนด็อกเนี่ยชอบฆ่าแล้วก็จับมนุษย์มากินนะครับแต่ว่ามันก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยออกมานะครับเจ้าการ์ตูนเมาส์เนี่ยนะครับมีลักษณะที่จะคอยช่วยเหลือผู้คนนะครับเวลาที่เจ้าการ์ตูนแคทเนี่ยไม่ได้จับจ้องมองอยู่นะครับแต่เจ้าการ์ตูนเมาส์เนี่ยนะครับก็ไม่กล้านะครับที่จะออกจากงานของเขานะครับงานที่เขาทำกับการ์ตูนแคทเนี่ยนะครับเพราะว่ากลัวที่จะถูกเจ้าการ์ตูนแคทจับกินนั่นเองนะครับการ์ตูนเมาส์นะครับไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะโต้ตอบกลับไปยังเจ้าการ์ตูนแคทหรือว่าเจ้าการ์ตูนด็อกได้นั่นเองนะครับผมสำหรับต้นกำเนิดของเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับเขาบอกว่าเจ้าการ์ตูนเมาส์เนี่ยนะครับก่อนหน้านี่นะครับมันก็เป็นหนูทดลองธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแล้วมันก็มีชื่อด้วยนะครับว่าชื่อเจ้าบาโทโลมิวนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าหนูทดลองตัวนี้เนี่ยนะครับได้ถูกฉีดสารบางอย่างนะครับซึ่งเป็น DNA ของเจ้าการ์ตูนแคทนั่นเองนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับฉีดเข้าไปนะครับทำให้มันกลายร่างนะครับจากหนูทดลองครับกลายมาเป็นการ์ตูนเมาส์นั่นเองนะครับผมมาดูเก็บความรู้เล็กน้อยกันนิดนึงนะครับเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับชอบชีสมากเลยนะครับแล้วก็ชอบที่จะฝึกฝนในการหาทางออกในเขาวงกตนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาบอกว่ามันเคยมีหางด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้คุยกับเจ้าการ์ตูนแคทไปแล้วเนี่ยนะครับหางของมันก็หายไปนะครับเช่นเดียวกันกับหูของมันที่ถูกกัดนะครับรวมถึงมือหรือเท้าของมันด้วยนะครับแหมซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเจ้าการ์ตูนแคทเนี่ยนะครับไปกัดหูหรือว่ากัดมือกัดเท้าของเจ้าตัวนี้ทิ้งไปนะครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่มันกลัวมากๆนะครับมันจะแกล้งตายครับผมต่อมานะครับเขาบอกว่าเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับมีลักษณะคล้ายๆกับลองฮอสอย่างหนึ่งครับคือว่าเจ้าลองฮอสนะครับมันจะมาเตือนผู้คนใช่ไหมครับเวลาที่จะเกิดภัยพิบัตินะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าการ์ตูนเมาส์เนี่ยครับมันก็จะมาเตือนเหมือนกันครับแต่ว่าภัยพิบัติของมันก็คือเวลาที่การ์ตูนแคทกำลังจะมานั่นเองนะครับสุดท้ายครับเขาบอกว่าเวลาที่เจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับมาใกล้ๆเรานะครับเราจะได้ยินเสียงเพลงชื่อว่าเพลง Steamboat Willie นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีเพลงให้เราได้ยินจริงหรือเปล่านะครับอ่ะนี่ครับไหนเราลองยืนอยู่ใกล้ๆการ์ตูนเมาส์หน่อยครับโอ้นี่ครับ
เป็นเพลงสตีฟโบสวิลลี่อย่างที่เขาบอกจริงๆด้วยนะครับแหมดูท่าทางนะครับเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับจะไม่ค่อยชอบแมวเป็นพิเศษเลยนะครับแหมแต่ตัวละครพี่สมบอยเป็นแมวนะครับแหมยังไงการ์ตูนเมาส์ไม่ต้องกลัวนะครับพี่สมบอยไม่ใช่การ์ตูนแคทนะครับไม่ทำร้ายการ์ตูนเมาส์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูลักษณะการเคลื่อนไหวแล้วก็ท่าทางต่างๆของเจ้าการ์ตูนเมาส์นี่กันหน่อยดีกว่านะครับผมเอาละครับลักษณะการเคลื่อนไหวแรกนะครับเป็นท่าโจมตีท่าที่1ของมันนะครับนี่ครับโอ้โหการ์ตูนเมาส์นะครับใช้มือขวานะครับตบไปที่ศัตรูแบบนี้นะครับผมท่าที่2นะครับก็เปลี่ยนจากมือขวามาเป็นมือซ้ายนั่นเองนะครับท่าต่อไปครับโอ้นี่ท่าอะไรครับพี่โอ้ยืนกอดอกแล้วโขกหัวยึกๆแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะเป็นท่าโจมตีที่3นะครับแต่ไม่รู้ว่าโจมตียังไงนะครับต่อไปครับท่าที่4ครับเอ๊ก็เป็นท่ากอดอกเหมือนกันนะครับโอ้3กับ4นี่ท่าเหมือนกันเลยนะฮะต่อมาครับเรามาดูท่าสังหารศัตรูของมันกันดีกว่านะครับท่าที่1นะครับเป็นไงครับจับขึ้นมาอย่างนี้เหรอฮะโอ้หักคอศัตรูหรือเปล่าครับแบบนี้นะฮะต่อไปครับท่าที่2ครับสังหารศัตรูยังไงครับจับมากอดอย่างนี้เหรอครับโอ้สงสัยการ์ตูนเมาส์นี่ชอบกอดนะฮะต่อไปครับท่าสังหารที่3นะครับก็คล้ายๆกับท่าที่2เลยนะครับแต่ว่าจะเร็วขึ้นนะครับแหมก็ดูจะซ้ำๆกันนะครับต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นท่าเปิดเผยนะครับแหมภาษาอังกฤษบอกว่าเปิดเผยนะครับไม่รู้เปิดเผยอะไรครับเปิดเผยตัวหรือเปล่าครับหรือว่าอะไรครับสุดท้ายครับเป็นท่าลักษณะการเดินและการวิ่งนะครับนี่ครับถ้าเดินก็เป็นแบบนี้ครับแหมแต่ถ้าวิ่งก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะครับตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูค่าสถานะมันกันหน่อยนะครับสำหรับเจ้าการ์ตูนเมาส์นี่นะครับก็มี2เวอร์ชันด้วยกันนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันแบบธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันคิลเลอร์โอ้โหทุกจะเห็นครับเวอร์ชันคิลเลอร์โอ้โหนี่ครับมีหน้าตาโผล่มาแบบนี้นะครับโอ้โหแล้วมีลำไส้งอกยืดออกมาอย่างนี้ด้วยนะครับโอ้โหนะฮะหน้านี่เหมือน I am Groot เลยนะครับโอ้โหนะฮะหน้าตาน่ากลัวนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันสามารถนะครับเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างของมันได้ตามใจที่มันชอบนะครับโอ้โหเวอร์ชันคิลเลอร์นี่มีถุงมือด้วยนะครับโอ้โหหน้าตาน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเรามาดูเลือดของมันกันหน่อยนะครับเจ้าการ์ตูนเมาส์ครับมีเลือดอยู่ที่ 1,780 นะครับส่วนเวอร์ชันคิลเลอร์นะครับก็มีเลือดอยู่ที่ 1,780 เท่ากันนะครับเอาละครับจากนี้นะครับพี่สบอยนะครับจะลองทำการนะครับจับเจ้าการ์ตูนเมาส์ครับมาสู้กับการ์ตูนแคทดูนะครับว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับแหมจะดูแล้วนะครับการ์ตูนแคทน่าจะได้เปรียบนะครับมีเลือดตั้ง 8,000 นะครับอ้าวอย่ารอช้าครับไปดูกันเลยไปครับโอ้โหนี่ครับอ้าวยังไงครับไม่สู้กันนะครับโอ้เขาเป็นทีมเดียวกันนะครับแม่อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าการ์ตูนเมาส์เนี่ยครับทำงานให้กับการ์ตูนแคทนะครับเขาเลยไม่สู้กันนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับพี่สปอยนะครับลองเอาเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับมาสู้กับเจ้าฮัชดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับแม่ตัวนี้เลือดใกล้เคียงกันเลยนะครับ 1,700-1,200 นะครับเอ้าไปดูกันเลยไปครับเอ้าการ์ตูนเมาส์วิ่งหนีนะครับวิ่งหนีครับไม่อยากสู้ครับโอ้เขาขี้กลัวนะครับขี้อายด้วยนะฮะโอ้นี่ครับฮัทก็วิ่งไล่ครับโอ้โหนะเป็นเกมวิ่งไล่จับกันเลยทีเดียวนะครับยังไงครับพี่โอ้การ์ตูนเมาส์จะหนีแบบนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหหนีงี้น่าจะเป็นสู้กันยังไงครับเนี่ยเจ้าฮัทนะครับก็เดินไล่นะโอ้สปีดช้าเหลือเกินอ้าวจับให้มันอยู่ใกล้ๆกันครับเริ่มแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับนี่ครับการ์ตูนเมาส์นะครับสุดท้ายก็ต้องสู้นะครับแหมนะฮะตบซ้ายตบขวาครับเจ้าฮัทก็เช่นกันครับตบซ้ายตบโอ้แล้วเรียบร้อยครับโอ้ยฮัทนะครับโหดกว่าการ์ตูนเมาส์นะครับผมทีนี้ลองเป็นการ์ตูนเมาส์เวอร์ชันคิลเลอร์ดูกันบ้างนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับฮัทมาเช่นเคยครับหายครับโอ้รอบนี้ครับคิลเลอร์ครับโอ้กับเมาส์กระโดดใส่ครับเอาแล้วฮัทยังปวดเดินต้นเตี้ยมอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับโอ้ต้องโดนสกิลหลายทีนะครับถึงจะหันมานะครับโอ้โหแล้วดาเมจแรงครับโอ้ดาเมจแรงครับเวอร์ชันคิลเลอร์นะครับการ์ตูนเมาส์นะครับโอ้ยดาเมจรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเอาครับแล้วถ้าเป็นเจ้าการ์ตูนเมาส์นะครับเวอร์ชันคิลเลอร์นะครับเจอกับดีโพสเตอร์กันบ้านครับเอาไปแล้วครับดีโพสเตอร์ครับโอ้โหนี่ครับโอ้มีหนวดมีรากงอกยื่นออกมาเหมือนกันนะครับเอาครับตอนนี้นะครับโอ้ยดีโพสเตอร์เลือด 6,000 กว่านะครับแต่ว่าการ์ตูนเมาส์เนี่ยเลือดแค่ 1,700 แต่ว่าเลือดลดไปน้อยกว่าเยอะเลยนะครับโอ้แสดงว่าดาเมจของการ์ตูนเมาส์นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาครับโจมตีซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับอิมโพสเตอร์ตอนที่เลือดก็โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยอย่างรวดเร็วครับโอ้โหเวอร์ชันคิลเลอร์นี่ถึงแม้เลือดจะน้อยนะครับแต่ว่าโจมตีได้รุนแรงนะครับเนี่ยเอาครับทีนี้พี่สมบอยสงสัยนะครับว่าถ้าเป็นเวอร์ชันคิลเลอร์นะครับเจอกับเจ้าการ์ตูนแคทจะเป็นยังไงครับ
ยังไงครับเขายังไม่สู้กันนะครับถ้าไม่สู้กันนะครับพี่สบอยนะครับจะทำให้เขาสู้กันนะครับโดยการเปลี่ยนฝ่ายของเจ้าการ์ตูนแคทนะครับฝ่ายแล้วครับวิ่งมาใส่กันแล้วครับนี่ครับการ์ตูนเมาส์นะครับโอ้โหเริ่มโจมตีโอ้แต่เหมือนโจมตีการ์ตูนแคทไม่ค่อยเข้าเลยครับเนี่ยแล้วไงครับการ์ตูนเมาส์นะครับเลือดก็ลดไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับโอ้ทำเป็นเล่นไปนะครับดาเมจแรงนะครับการ์ตูนเมาส์คิลเลอร์นี่นะครับโอ้ยเฮ้ยอะไรครับอ๋อหายตัวครับโอ้การ์ตูนแคทถึงก็ต้องหายตัวหนีนะครับโอ้การ์ตูนเมาส์คิลเลอร์ครับไล่โจมตีต่อนะครับโอ้ถึงแม้จะมีเลือดแค่นิดเดียวอ้าวยังไงครับโอ้ยแหมไปเสียท่าให้การ์ตูนแคทกันนะครับการ์ตูนเมาส์เวอร์ชันคิลเลอร์ก็ยังสู้การ์ตูนแคทไม่ได้นะครับนี่ครับเอานะครับคราวนี้นะครับลองการ์ตูนเมาส์เวอร์ชันคิลเลอร์นะครับเจอกับทางด้านการ์ตูนด็อกบ้างนะครับใครจะเก่งกว่ากันนะครับไปดูกันไปครับโอ้โหการ์ตูนเมาส์คิลเลอร์ครับวิ่งเข้าไปใส่การ์ตูนด็อกเช่นเคยนะครับแล้วการ์ตูนด็อกกันนะครับโอ้โหเข้ามาเฮ้ยทำไมเหมือนต่อยไม่เข้าเลยครับโอ้นะครับพลังป้องกันเยอะใช่เล่นเลยนะครับสำหรับการ์ตูนเมาส์เวอร์ชันคิลเลอร์นะครับโอ้การ์ตูนด็อกหายไปครึ่งหลอดแล้วครับการ์ตูนเมาส์นะครับยังคงทำการโจมตีอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับดูลักษณะการโจมตีของเขาให้ดีนะครับโอ้แล้วเรียบร้อยครับโอ้การ์ตูนด็อกสู้การ์ตูนเมาส์เวอร์ชันคิลเลอร์ไม่ได้นะครับโอ้โหนะครับโหดกว่านะครับเวอร์ชันนี้นะฮะนี่นะครับรอบนี้นะครับมีคนอยากมาท้าประลองนะครับก็คือพี่คอสตูแมนนั่นเองครับแหมนะฮะแอบดูการต่อสู้อยู่นานนะครับพี่คอสตูแมนครับจะไหวแล้วครับเนี่ยดูเล็กแค่เดียวอย่ามาทำซ้ำแล้วตกทีมโอ้พี่คอสตูแมนเราก็เก่าเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการ์ตูนเมาส์คิลเลอร์นะครับโหดนะครับเวอร์ชันนี้ครับพี่คอสตูแมนจะเอาอยู่หรือเปล่าไปดูกันไปครับใส่กันแล้วครับตอนนี้ครับครับโอ้คอสตูแมนที่ดาเมจรุนแรงครับนี่ครับถือว่าคอสตูแมนดาเมจแรงครับโอ้จะยังไงครับโดนดาเมจของการ์ตูนเมาส์ก็แรงเหมือนกันนะครับโอ้ยสูสีครับคู่นี้แต่ดูเหมือนการ์ตูนเมาส์จะเลื่อนจะหมดก่อนเอ้าไม่ยังไงครับโอ้โหการ์ตูนเมาส์คิลเลอร์นะครับจัดการที่คอสตูแมนหายเกลี้ยงเลยนะครับโอ้โหอะไรจะโหดขนาดนี้นะครับเนี่ยโอ้เอาละครับสัมภาษณ์พี่คอสตูแมนหน่อยครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่คอสตูแมนครับเมื่อกี้ผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยไอ้เนี่ยมันเอาหนวดของมันมาแย่ที่รูจมูกผมแล้วไม่ผมหายใจไม่ออกโอ้พี่คอสตูแมนเราอ้างหรือเปล่าครับเนี่ยเขาอ้างหรือเปล่าครับพี่คอสตูแมนมีจมูกด้วยครับเนี่ยเอ้ากูมีดิแล้วไม่มีจมูกจะหายใจยังไงอ่ะมาเชิญซูมดูดิโอ้นี่นะครับโอ้จมูกของพี่คอสตูแมนนะครับแม่มีรูจมูกเขาด้วยครับเนี่ยพี่สบอยเพิ่งรู้นะครับเนี่ยพี่บอยรอบนี้ขอแก้ตัวอีกทีได้ไหมเอาละครับพี่คอสตูแมนเราอยากจะแก้ตัวกับการ์ตูนเมาส์คิลเลอร์อีกรอบนะครับเดี๋ยวจับให้อยู่ห่างๆกันหน่อยนะครับแม่พี่คอสตูแมนเราจะได้ตั้งตัวได้นะครับจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างอีกครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันอีกรอบนึงครับผมไปครับโอ้โหนะครับคอสตูแมนแล้วก็วิ่งมาใส่เช่นเคยนะครับจากการ์ตูนเมาส์นะครับโอ้โหคู่นี้ครับดาเมจสูสีกันเลยนะครับการ์ตูนเมาส์นะครับมีเลือดแค่ 1,700 นะครับแต่ว่าสามารถโอ้โหนะครับทำเลือดของคอสตูแมนหายไปครึ่งหนึ่งได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วยังไงครับรอบอ้าวแล้วครับอีกแล้วครับโอ้โหนะครับดูเหมือนคอสตูแมนนะจะสู้การ์ตูนเมาส์คิลเลอร์ไม่ได้นะครับผมโอ้ยังไงกันครับเนี่ยเวอร์ชันนี้แกไม่ธรรมดานะครับเวอร์ชันนี้มันโหดจริงพี่เดอะบอยต้องยอมคนเลยแล้วกันอ้าวถ้างั้นขอเป็นเวอร์ชันธรรมดาก่อนได้ไหมเวอร์ชันธรรมดาอ๋อจะให้เป็นการ์ตูนเมาส์เวอร์ชันธรรมดาใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวพี่สมบอยจัดให้นะครับนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าพี่คอสตูแมนนะครับจะสามารถจัดการการ์ตูนเมาส์เวอร์ชันธรรมดาได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันไปครับคอสตูแมนวิ่งใส่ครับโอ้การ์ตูนเมาส์เวอร์ชันนี้ก็ขี้กลัวครับแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วนะครับโอ้นะครับพี่คอสตูแมนครับนี่ครับแม่วิ่งไล่รังแกนะครับเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กเลยนะฮะไปครับโอ้การ์ตูนเมาส์แล้วก็ตีวงรอบไปเรื่อยๆครับโอ้พี่คอสตูแมนวิ่งจะวิ่งทันไหมครับเนี่ยการ์ตูนเมาส์เขาก็วิ่งเร็วนะครับไปครับยังไงครับโอ้ดูท่าพี่คอสตูแมนจะวิ่งไล่จับไม่ทันนะครับเดี๋ยวพี่สมบัติขยับให้หน่อยแล้วกันครับใกล้ๆเลยตีกันแล้วกายล่างครับโอ้ไปตีเวอร์ชันการ์ตูนเมาส์เวอร์ชันนี้ครับกายล่างโอ้แต่ว่าติดบั๊กครับโอ้กลายเป็นการ์ตูนเมาส์คิลเลอร์ตอนนี้ติดบั๊กไปแล้วนะครับดันไปกระโดดติดนะครับโอ้นี่ครับพี่คอสตูแมนเราก็ตกกี้กันเลยเดียวนะครับผมโอ้โหยังไงบอกแล้วย้ายเอาจริงเวอร์ชันคิลเลอร์ก็โดนตกไปแล้วโอ้น้องคอส
ติดบั๊กต่างหากพี่คอสตูมแมนแหมต้องมาเป็นคุยโวช่วยไม่ได้อะอยากติดบั๊กเองใครทำไม่ติดอ่ะแหมเอาละครับแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครใหม่อย่างเจ้าการ์ตูนเมาส์ครับโอ้โหมีทั้งเวอร์ชั่นธรรมดาแล้วก็เวอร์ชั่นคิลเลอร์นะครับแหมเวอร์ชั่นธรรมดาอาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เจอเวอร์ชั่นคิลเลอร์เข้าไปนี่โหดใช้เล่นเหมือนกันนะครับน้องๆครับและน้องๆล่ะครับดูแล้วเป็นไงกันบ้างครับชอบการ์ตูนเมาส์เวอร์ชั่นไหนกันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่สมบอยกันหน่อยนะครับครับและสำหรับคลิปรีวิวตัวละครใหม่นี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พี่สมบอยด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ติดตามช่องพี่สมบอยนะครับกดติดตามที่ด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมกดเลยนะครับเอาละครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมเจอกันไปในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆสวัสดีครับ